มาทำสมุนไพรสูตรนี้กันหากมีปัญหาเบาหวานน้ำตาลไขมันความดันสูงสูตรง่ายทำง่ายจากสมุนไพรใกล้ตัวเริ่มจากไปเก็บใบเตยกันมาเลยใช้ใบเตย 5-7 ใบใบแก่ๆสีเขียวเข้มๆล้างทำความสะอาดขยำขยี้และตามด้วยรากใบเตยรากเตยที่ขาดไม่ได้ใช้รากเตยแก่ๆหั่นแว่นแบบที่เห็นในคลิปใครจะนำไปตากแห้งไว้ทำเป็นสมุนไพรกินทานนานๆเลยได้นะคะหลังจากที่ได้วัตถุดิบทั้งหมดเรียบร้อยต้มน้ำเดือด1ลิตรใส่สมุนไพรทั้ง2รายการลงไปในหม้อต้มนาน15นาทีในไฟกลางอ่อนต้มเคี่ยวให้ได้น้ำสีเหลืองๆแบบที่เห็นในคลิปและน้ำงวดเหลือครึ่งหนึ่งปิดเตาแนะนำให้ดื่ม1แก้วใหญ่ๆแบบนี้ในช่วงอุ่นๆก่อนอาหารเช้า15นาทีก่อนอาหารเย็น15นาทีดื่มเป็นประจำติดต่อกัน14วันใครที่มีปัญหาไขมันความดันคอเลสเตอรอลเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงเป็นสูตรน้ำสมุนไพรที่ทำง่ายดื่มง่ายทานง่ายและผลดีจริงใครที่ไม่มีปัญหาสุขภาพก็ทำดื่มเป็น